ดีค่ะทุกคนวันนี้โค้ชน้อยอาจารย์เรวดีสุขสารรมนะคะก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้กลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะในรายการเชื่อแบ่งปันความรู้เพื่อให้พวกเราเนี่ยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะนำไปยกพลังงานของพวกเราให้ขึ้นไปสู่ระดับสูงได้ซึ่งมาจากส่วนหนึ่งนะคะคอร์สที่เปิดสอน one on one หรือตัวต่อตัวอยู่นะคะจากคอร์สที่ชื่อว่า meditation for manifestationหรือสมาธิเพื่อการสรรสร้างชีวิตเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยรู้แล้วว่าการสรรสร้างชีวิตให้ดีให้มีความสุขให้ประสบความสำเร็จเราต้องการพลังงานระดับสูงการนั่งสมาธิตรงนั้นการจินตนาการตรงนั้นของคุณทำยังไงจะให้มันมีพลังเพราะหลายครั้งนะคะหลายคำถามอีกเช่นกันค่ะว่านั่งสมาธิยังไงทำให้ตัวเองสงบนั่นแหละค่ะคลิปเมื่อสักครู่นะคะมาจากคลิปแรกที่โค้ชพี่น้อยได้แบ่งปันนะคะมันเป็นปัญหามากนะคะว่าเวลาทำสมาธิเนี่ยทำไมเราเข้าสู่ความสงบได้ยากมันคอยจะมีเสียงเล็กๆในหัวรบกวนเราอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็คิดนู่นเดี๋ยวก็คิดนี่คิดไปในเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างพอคิดถึงเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นก็เกิดอารมณ์เชิงลบขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธไม่พอใจรู้สึกเหนื่อยหน่ายท้อดาวดิ่งหรือกังวลซึ่งที่ว่ามาทั้งหมดนี้เป็นอารมณ์เชิงลบเป็นอารมณ์ที่มีคลื่นความถี่ต่ำมากๆแล้วพอพลังงานมันต่ำมากๆเนี่ยนะคะหลายอย่างมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่เป็นไปดังที่เราปรารถนาดังที่เราต้องการจะสรรสร้างในชีวิตเพราะว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวเราสำหรับการดึงดูดเนี่ยนะคะมันต่ำมากๆมันจะหดติดผิวหนังเราเลยค่ะพอมันหดติดผิวหนังอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมคะเคยได้ยินหรือไปทักใครไหมคะว่าอู้วันนี้ทำไมดูเหมือนคนป่วยจังเลยวันนี้ทำไมดูไม่มีราศีเลยนั่นแหละค่ะเวลาพลังงานเราต่ำๆเราจะมีอาการแบบนั้นหรือคนอื่นก็เหมือนกันก็คือจะหมดราศีไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราพลังงานสูงนะคะวันนั้นเราจะมีอาการแบบไหนคะเราจะมีหน้าตาผ่องใสจะมีคนมาทักเราว่าวันนี้เนี่ยราศีจับเอ๊ะวันนี้ผ่องใสเหมือนมีความรักเลยนั่นแหละค่ะก็คือวันนั้นเรามีพลังงานสูงดังนั้นมันมีความจำเป็นและความสำคัญนะคะที่เราจะต้องมารู้วิธีการจัดการเสียงเล็กๆในหัวเหล่านั้นให้มันเงียบลงให้เราสามารถเข้าสู่สมาธิได้พอเราเข้าสู่สมาธิได้เนี่ยพลังงานของเรามันจะสูงขึ้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในร่างกายของเรามันจะแผ่ออกไป7เมตร9เมตรแบบที่ดร.โจดิสเพนซ่าบอกไว้แล้วมันจะแสดงออกด้วยการมีราศีการมีออร่าจับนั่นแหละค่ะเมื่อนั้นถ้าเราสามารถทำแบบนั้นได้และประคองสภาวะแบบนั้นให้ได้ทั้งวันนะคะอย่างโค้ชพี่น้อยแชร์ไปบ้างแล้วว่าปัญหาของคนเราส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเวลาเราออกจากสมาธิมาแล้วเราจะอยู่ในสภาวะเหยื่อหรือ victim state หรือ play victims ก็เพราะว่าเราเนี่ยมีพลังงานต่ำนะคะเราก็จะโทษบ่นอ้างเมื่อนั้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันก็จะหดมาติดผิวหนังของเราออร่าเราก็จะหายราศีเราก็จะหมดพลังการดึงดูดสิ่งดีๆความมั่งคั่งความสัมพันธ์ที่ดีสุขภาพที่ดีมันก็ไม่เกิดเอาละค่ะทีนี้มาว่ากันเรื่องวิธีการจัดการความคิดที่มันรบกวนเราไม่ให้เราสามารถเข้าสู่ความสงบได้เวลาเรานั่งสมาธิทุกคนรู้ไหมคะว่าวันหนึ่งเนี่ยเรามีความคิดกี่ความคิดคะคนเรานะคะมีความคิดถึง 50,000 ถึง 70,000 ความคิดต่อวันค่ะแล้วส่วนใหญ่นะคะมันจะเป็นความคิดซ้ำๆเดิมที่เรามีรูปแบบที่เรามีแพทเทิร์นแล้วรู้ไหมคะว่าความคิดเหล่านี้ถึง 90% เลยนะคะมันจะเป็นความคิดที่มีปัญหาค่ะเป็นความคิดที่มีความเชื่อจำกัดอยู่ในนั้นเพราะอย่างคลิปก่อนหน้านี้ที่โค้ชพี่น้อยได้แชร์ไว้ล่ะค่ะว่ามันมาจากโปรแกรมเก่าพอมันมีความคิดที่เป็นรูปแบบจำกัดหรือความเชื่อจำกัดมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีอารมณ์ในแบบจำกัดหรืออารมณ์เชิงลบมันเป็นที่มาว่าทำให้พลังงานเราต่ำนี่แหละค่ะแล้วความคิดเชิงลบอารมณ์เชิงลบเหล่านี้นะคะมันยังฟอร์มตัวค่ะหรือว่าก่อรูปแบบแพทเทิร์นของเราในการที่มองโลกภายนอกนะคะเคยได้ยินคำว่า
โลกภายนอกสะท้อนจากโลกภายในไหมคะนั่นแหละค่ะโลกภายในก็คือความคิดที่มันเกิดจากเหตุการณ์ต่างๆในอดีตของเราแล้วที่มากกว่านั้นนะคะเหตุการณ์ต่างๆในอดีตของเราเนี่ยมีอารมณ์เชิงลบเจือปนอยู่แน่นอนที่สุดว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์เชิงบวกและอารมณ์เชิงบวกด้วยใช่ไหมคะในส่วนนั้นทุกคนสามารถเก็บไว้ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นพลังให้ทุกคนลองนึกดูก็ได้นะคะตอนนี้ว่าครั้งไหนคะในชีวิตที่เรามีความสุขมากที่สุดครั้งไหนคะที่เรารู้สึกภาคภูมิใจในชีวิตของเรามากที่สุดลองนึกถึงเหตุการณ์ตอนนี้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อเรานึกถึงเหตุการณ์นั้นวันนั้นเราอยู่ที่ไหนคะทำไมเรารู้สึกดีใจคะเราได้อะไรมาหรือเราได้ยินอะไรมาทำไมเราภาคภูมิใจคะเราประสบความสำเร็จอะไรคะนั่นแหละค่ะความคิดและอารมณ์เหล่านี้เราสามารถเก็บไว้ได้แต่ทีนี้ความคิดและอารมณ์ที่มันเป็นปัญหาก็คือมาจากเหตุการณ์ที่เป็นความล้มเหลวเป็นอกหักรักคุดเป็นเรื่องการเจ็บป่วยสุขภาพไม่ดีที่มันทำให้เราเนี่ยคอยจะคิดว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะเราจะเป็นแบบนั้นอีกหรือเปล่าเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีไหมเวลาจะรักใครแต่ละคนเนี่ยก็ไม่กล้ากลัวๆกล้าๆเป็นเจ้าสาวหรือเจ้าบ่าวที่กลัวฝนหรือถ้ามีไปก็ประสบปัญหาอย่างเดิมอีกนี่แหละค่ะพลังงานลบๆที่มันสะสมอยู่ในตัวเราทำให้เราไม่สามารถเข้าสู่สมาธิจนจิตสงบได้เพราะว่านอกจากจิตสงบแล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องทำให้มันเสถียรเราจะต้องยกระดับให้มันไปถึงแกมมาหรือสภาวะคลื่นสมองที่เรียกว่าแกมมาสเตทเพราะว่าสภาวะนั้นนะคะมันคือสภาวะที่เราเข้าสู่ความเป็นจิตวิญญาณนะคะร่างที่เป็นเอเนอร์จีของเราร่างที่เป็นพลังงานของเราพอมาพูดถึงร่างเนี่ยนะคะโค้ชวิโนยจะให้ความรู้พวกเราเพิ่มเติมค่ะว่าพวกเราเนี่ยมีทั้งหมดอยู่3ร่างนะคะที่มันซ้อนกันอยู่นะคะที่เรามองเห็นกันอยู่เนี่ยเราเรียกว่า cross body ค่ะหรือที่ภาษาพุทธนะคะภาษาทางศาสนาพุทธเรียกว่ากายหยาบที่เรามองเห็นกันที่เราจับต้องได้หรือกายนี้โค้ชวิโนยเรียกว่า hardware ถ้าเปรียบเป็นคอมพิวเตอร์นะคะทีนี้มาถึงร่างที่2นะคะเราเรียก subtle bodyหรือว่าเป็นร่างที่เรามองไม่เห็นนะคะเป็นร่างอารมณ์เป็นร่างคลื่นความถี่พลังงานของเรานั่นเองซึ่งส่วนนี้เนี่ยค่ะที่มันกักขังความคิดแล้วก็อารมณ์เชิงลบในอดีตเอาไว้แล้วเราก็สามารถที่จะดูแล้วก็วัดได้นะคะว่าแต่ละคนเนี่ยมีคลื่นความถี่ต่ำหรือคลื่นความถี่สูงก็ด้วยจากอารมณ์ความคิดที่เขาแสดงออกมาผ่านร่างกายที่เป็นกายหยาบหรือว่า cross body ของเขาแน่นอนที่สุดว่าถ้าใครพลังงานต่ำคนนั้นเวลานั่งสมาธิจะมีเสียงกวนเยอะพอเสียงกวนเยอะก็เข้าสู่ความสงบไม่ได้พอมีเสียงกวนเยอะอารมณ์ก็ตามมาเพราะว่าความคิดมันเป็นช้างเท้าหน้าค่ะอารมณ์มันเป็นช้างเท้าหลังมันจะเดินตามกันตลอดเวลาพอมีความคิดเกิดขึ้นอารมณ์มันจะผูกติดอยู่กับความคิดนั้นถ้าเกิดความคิดเชิงบวกอารมณ์มันก็จะบวกตามถ้าเกิดความคิดเชิงลบอารมณ์มันก็คือจะลบตามตรงนี้ล่ะค่ะมันเป็นปัญหาว่าเวลาเราต้องการเพิ่มพลังงานด้วยวิธีการนั่งสมาธิเนี่ยนะคะเราก็จะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบแล้วทำให้ความสงบของเราเนี่ยนิ่งเสถียรได้เราก็จะไม่สามารถเข้าสู่กายที่3ของเราได้ค่ะกายที่3คือร่างที่เป็นพลังงานของเราหรือร่างที่เป็นวิญญาณสปิริตชวลของเราเนี่ยแหละค่ะที่มันเป็นร่างอินฟินิตี้นะคะหรือร่างที่ไร้ขีดจำกัดหรือพวกเราเคยได้ยินไหมคะว่าพวกเราทุกคนมีจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ทรงพลังเหมือนกันหมดแต่ว่าถูกครอบไว้ด้วยอารมณ์เชิงลบเนื่องมาจากเคยมีความคิดเชิงลบในอดีตหลายๆเหตุการณ์ที่มันซ้อนกันราวกับเปลือกของหัวหอมที่ซ้อนเป็นชั้นเป็นชั้นบดบังดวงจิตประพัดสอนที่อยู่ภายในไม่ให้ส่องสว่างได้นี่มันก็เป็นความจำเป็นที่เราต้องเรียนรู้ค่ะว่าเราจะต้องลอกเปลือกหัวหอมชั้นต่างๆที่เราสร้างไว้เองเหล่านั้นออกมาได้ยังไงเพ
พราะว่าตราบใดที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็จะเป็นฟินิตหรือมีข้อจำกัดเราก็จะมีความคิดว่าโอ้เราเรียนแค่ชั้นนี้เราไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หรอกเรามาจากครอบครัวแบบนี้อย่างมากเราเป็นได้แค่นี้ก็ดีแล้วจะไปฝันเป็นแค่นี้เนี่ยโอ้มันใหญ่เกินไปหรือเปล่านี่คือข้อจำกัดในร่างมนุษย์หรือเรียกว่าฮิวแมนนี่แหละค่ะซึ่งมันขึ้นอยู่กับบีอิ้งของเราบีอิ้งหรือพลังงานคลื่นความสั่นสะเทือนของอารมณ์ต่างๆของเรามันเป็นแบบไหนมันมีมากมีน้อยมีหลายชั้นหรือเปล่าที่ทำให้เราเนี่ยนะคะสามารถเข้าถึงจิตเดิมแท้พลังงานความเป็นความบริสุทธิ์เข้าถึงกายเดิมแท้ที่เป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ทรงพลังหรือเป็นกายละเอียดของเราดังนั้นวิธีการจัดการความคิดนะคะที่มันมีวอกแวกที่มันมีปริมาณมากที่มันคอยรบกวนเราอยู่ในทางศาสนาพุทธเวลาฝึกนะคะโดยเฉพาะวิธีฝึกที่เรียกว่าอานาปานาสตินะคะก็คือใช้ลมหายใจจึงใช้วิธีการให้นำความคิดมาจับที่ลมหายใจเวลาหายใจออกแล้วก็เวลาหายใจเข้าโดยให้ทำความรู้สึกที่ปลายจมูกนั่นก็คือให้ความคิดของเรามาจดจ่ออยู่จุดเดียวโฟกัสอยู่จุดเดียวนี่เป็นเพียงหนึ่งในวิธีการพื้นฐานเท่านั้นนะคะนอกจากนั้นก็มีวิธีการอื่นๆอีกอย่างดร.โจดิสเพนซ่าหรือวิธีการซิลว่าเมธอดที่ว่าจริงๆแล้วนะคะวิธีการของซิลว่าเมธอดเนี่ยเป็นวิธีการแรกค่ะที่ผ่อนคลายขึ้นสมองที่จะว่ากันไปแล้วนะคะแนวทางของดร.โจดิสเพนซ่าก็มีพื้นฐานมีโครงสร้างคล้ายๆกับซิลว่าเมธอดนะคะนำมาอธิบายในรูปแบบภาษาของตัวเองที่เป็นนักประสาทวิทยาแต่ทั้งนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่ได้มีวิธีการอยู่แค่นี้ในการที่จะเข้าสู่ความสงบสู่ความว่างเปล่าทำให้เราเนี่ยละกายหยาบออกไปเพราะกายหยาบของเราหรือว่า cross body ของเราเป็นที่กักขังอารมณ์เป็นที่แสดงคลื่นความถี่ที่เรามีอยู่ว่าต่ำหรือสูงดังนั้นพอพูดมาถึงตรงนี้ทุกคนเห็นหรือยังคะว่าการละทิ้งตัวตนมันถึงมีความจำเป็นมันถึงมีความสำคัญที่พระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องนี้มาตั้ง 2,500 2,600 กว่าปีแล้วว่าร่างนี้เป็นมายาประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟถ้าเราแยกธาตุต่างๆออกมาแต่ละส่วนเนี่ยมันมีความรู้สึกในตัวของมันไหมคะมันมีอารมณ์ในตัวของมันไหมคะมันเป็นเพียงธาตุมันเป็นเพียงสสารเห็นหรือยังคะว่าความจำเป็นที่เราจะต้องทำความเข้าใจว่าวัตถุหรือสสารตัวนี้เป็นเพียงกายหยาบแล้วเราจะต้องมาทำความเข้าใจว่าความคิดไม่ใช่เราอารมณ์ไม่ใช่เราเราจะต้องปล่อยวางออกไปทั้งหมดเพื่อเข้าสู่กายเดิมแท้ของเราที่เป็นคลื่นพลังงานเพราะอะไรคะเพราะว่าจักรวาลนี้พลังงานที่ไร้ขีดจำกัดของจักรวาลนี้ก็เป็นคลื่นพลังงานหรือบางคนอาจจะเรียก source energy หรือเรียกว่า god หรือเรียกว่า universe หรือพลังงานในควอนตัม field ที่ไร้ขีดจำกัดนั่นแหละค่ะเมื่อเราสามารถทำสมาธิถึงขั้นที่ว่าละกายหยาบของเราได้นั่นแสดงว่าพลังงานในร่างกายของเราที่เป็น subtle body ที่เป็นคลื่นความถี่ก็จะสูงขึ้นนั่นแหละค่ะก็คือสิ่งที่เราต้องทำก็คือไปเป็นความว่างเปล่าเป็นพลังงานอย่างแท้จริงเพราะเมื่อนั้นเราก็จะหลอมรวมกับ Source Energy God หรือ Universe ได้เราก็จะสามารถเสกสรรสร้างชีวิตเราได้เพราะความว่างเปล่าเนี่ยคือคลื่นพลังงานระดับสูงเมื่อเราไป Manifest ในขณะนั้นจากความสั่นสะเทือนสูงเมื่อนั้นล่ะค่ะสิ่งที่เราจินตนาการขณะที่เรามีพลังงานสูงทุกอย่างก็เป็นไปได้เอาละค่ะวันนี้โค้ชวิน้อยก็ยินดีมาแบ่งปันไว้แค่นี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะให้โค้ชวิน้อยเป็นพี่เลี้ยงนะคะที่เราจะพบกัน4ครั้งนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงสามารถทักมาหลังไมค์สอบถามราคาได้รับรองค่ะว่าเป็นราคาที่เข้าถึงและคุ้มค่าเหมือนกับที่คนหลายคนนะคะที่แชร์ประสบการณ์และรีวิวคอร์สเอาไว้ก็ต้องขอบคุณไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ที่ลงทุนกับตัวเองนำตัวเองมาเรียนรู้และพัฒนาแล้วปลดล็อกความเชื่อจำกัดของตัวเองแล้วยินดีด้วยนะคะที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นสามารถมีกลยุทธ์และวิธีการที่จะดำเนินชีวิตจากนี้ต่อไปสร้างผลลัพธ์ให้ตัวเองได้สุดท้ายก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่กด subscribe กดแชร์คอมเมนต์ขอบคุณเข้ามาเป็นจำนวนมากทั้งคนให้ super thanks coach พี่น้อยด้วยนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะเช้ามืดได้ทุกวันโอ้ยสุดยอดค่ะพี่เนี่ยแล้วก็มาเดินจงกรมแล้วก็มาเอ็กซ์เซอร์ไซส์นิดหน่อยรู้เพราะว่าเราตั้งสติได้เราเขาเรียกอะไรสติกับสัมปชัญญะมันดีขึ้นค่ะสติสัมปชัญญะมันดีขึ้นว่าเราตื่นเช้าถึงแม้อาการที่ไม่สบายอาการที่ไม่ค่อยสบายตัวมันยังมีอยู่อะนะเดี๋ยวเช้าได้รู้สึกจากเวิร์กช็อปสมาธิเมื่อกี้รู้สึกอินค่ะรู้สึกเป็นสิ่งที่น้อยพูดนั่นแหละค่ะค่ะมีแต่จะพูดว่าตอนที่เริ่มทำน่ะพี่กำลังจะเริ่มบ่นว่าโอ้มันปวดหลังมากเลยไอ้ตรงจุดที่มันกำลังปวดคือแบบไม่คันนี้พอน้อยบอกว่าเราเป็นคลื่นพี่ก็ปรับใจให้เป็นคลื่นแล้วก็เป็นไปตามสคริปที่น้อยพูดนี่แหละคือเราจะเป็นคนใหม่เราจะมีสุขภาพแข็งแรงเราจะมีอะไรนี่แหละคือก็ทำจิตไปตามนั้นเปลี่ยนทัศนคติมากทีเดียวคือเยอะมันก็จะเห็นด้วยว่าเราใจเราพัฒนาไม่มีเสียงอิดฟอดอยู่ในหัวขอบคุณที่ได้มีโอกาสมาพบกับโค้ชพี่น้อยค่ะ